อบดูมวยเหรอวะไม่ได้ชอบแต่พ่อกูชอบชอบดูบนเวทีไงว่ามวยมันดีตรงไหนวะก็ไปถามพ่อเลยสิเอ้าแล้วพ่อกูจะรู้ไหมเนี่ยกูก็ไม่รู้กูไม่ใช่พ่อของมึงมึงสอยให้ร่วงเลยนะเข้าใจไหมไม่ต้องยั้งไม่ต้องเลี้ยงมึงรู้ไหมเนี่ยพ่อมึงเป็นต่อมันเยอะกูเป็นต่อเหรอเออชัดขนาดนั้นเลยเหรอโหแม่งชัดมากงั้นเดี๋ยวกูเอาไปสอยแม่งให้เละเลยเละแน่มึงติดเชือกแล้วมึงเสร็จกูแน่ยอมเถอะเดี๋ยวหมอก็ไม่รับเย็บหรอกโอ้ไอ้เหี้ยกูเจ็บแน่เนี่ยกูนอนอยู่นี่ไอ้ลูกเวนเอ้ย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 ตีไอ้นี่ลูกค้าก็เยอะแยะมึงห่วงจะดูมวยแล้วไอเน็ตก๋วยเตี๋ยวชามนึงเอาเส้นอะไรเส้นเล็กไม่ใส่ชูรสนะเว้ยเออไม่ชิ้นไม่สดไม่ตับไม่เปื่อยไม่เอ็นไม่แดกไรสัตว์เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยงอนซะงั้นพี่แซบนั่งรอไปพี่ดอเอาก๋วยเตี๋ยวไปส่งโต๊ะสองให้พี่แจกฟรีทุกวันนะมึงตุกมากนะตุกมากจริงๆเลยตายโหงไปนั่งนาเตือนตายได้ไหมอ่ะตีเหนียวนี่พี่ฟังรู้เรื่องเหรออีเธอไม่รู้สักคำทุยมึงตังไม่รู้เรื่องเหรอบอกมึงว่ามึงจะตายไปนั่งเงินแต่ตายได้ไหมตี้เหนียวแกมันบอกว่ามึงจะตายไปอ่ะเอาเงินไปใช้ได้ไหมขี้เหนียว yes ใช่วางทิ้งเนี่ยเน่าเสียไปเนี่ยมึงทิ้งตังแต่อยากทิ้งตังให้อยากเทไปกุ้งอ่ะกุ้งกุ้งกุ้งเททิ้งลงไปแล้วเอาให้กูทิ้งเนี่ยมึงเสียอะไรไอ้เหี้ยกูอีควรตีนนี่ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ไม่มีเหลือทิ้งไว้มึงดูคนเข้าแถวเถอะที่อนิดไปให้มึงแดกฟรีเนี่ยเพราะสงสารมึงหรอกเสือกจ้องหองอีกนี่ให้ตูแดกฟรีไว้ฮะนี่ให้ตูแดกฟรีตูแดกคนอย่างมึงอะติงมึงก็ติงมึงก็ติงก็ติงมาทุกคนอะแต่วันนี้กูติงทักเองโอเคกูติงนี่นี่เลยนะมึงเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องเว้ยมึงคิดว่ากูไม่โอเคไงว่าเด็กไอ้ว่ามึงจะให้เขากูได้ยังไงฮะมึงครึ่งได้กูครึ่งได้นะมัดมือมาเอาเชือกมัดมือมาเลยกันเลยมาแป้งเฮี้ยมคิดดูของอย่างกูไอ้สัตว์มึงบ้าเปล่าเนี่ยสกิดกูได้สกิดไม่พักเลยพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแป้งซะเร็วเลยยังมีสายอารมณ์อีกไปเลยตั้งเย็นผมว่าถ้าพี่เมาพี่กลับบ้านไม่นอนเถอะอูยังไม่ม่วงพี่จะไม่ม่วงหรือไม่ง่วงอะไรของพี่นี่ครับกลับบ้านไปเถอะพี่อูไม่กลับมาตามใจเออ
ผมไม่อยากมีเรื่องนะพี่แต่อูนี่อยากมีเรื่องงั้นอย่าหาว่ารังแกกันเลยนะถือว่าเป็นการสั่งสอนก็แล้วกันมันฟิตมากอะก็ทำไมงั้นมันเอาเขาไม่ลงหรอกนะเวลามีเรื่องอะบอกตั้งกี่ครั้งแล้วไม่รู้จักจำเลยบอกอะไรให้แกล้งตายไงโอ้เอ้านี่น้ำใบบัวบกนะสวยต้มมาเองหวานหวานเลยนะจากหัวใจเป็นไงหวานซะชอบเขาอะดิสินจะไปไหนเหรอพ่อเราให้มาตามแล้วสวยจะกลับหรือยังล่ะยังไงต้องผ่านบ้านสวยอยู่แล้วแต่สวยมากับสนิทอะมากับสนิทนะก็กลับกับเพื่อนสนิทได้นี่กูไม่ได้แกล้งพูดแล้วว่านี่ทางมวยมึงอ่ะดีใช่แต่ทางมวยคนอื่นก็ดีกว่าว่ะขอบใจนะพี่ทางมวยว่าแย่นะทางรักนี่โคตรห่วยอย่าท้อแท้เว้ยมึงเป็นนักมวยอ่ะดีถ้ามึงดังนะความรักมึงก็ต้องสมหวังถูกแล้วมันมีวันนั้นหรอมีสิวะนั่นมึงอ่ะดีทุกอย่างแต่มึงขาดอย่างเดียวอะไรวะมึงยังขาดบุคลิกที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคอนดักเตอร์เฮ้ยคาแรคเตอร์นั่นแหละมึงเห็นไหมนักมวยที่มีชื่อเสียงอะสักทั้งตัวเลยเห็นไหมสักตั้งกระแขนพันมานี่สักรอบเอวอย่างนี้สักนี่สักตัวอะไรรูปพันขาพันเง่าตูดออกหลังกระโหลกโผล่หน้ามีชื่อเสียงพ่อแม่สบายมึงอยากจะสักไหมล่ะกูรู้จักอาจารย์ดีๆหลายคนเว้ยจริงเหรอพี่สิทธิ์จริงสิวะเมื่อก่อนหนุ่มๆเนี่ยพี่สักลิงลมนะเว้ยใครเตะพี่ล้มทำไมเป็นไรแต่อย่าซ้ำนะถ้าซ้ำพี่ลุกขึ้นมาพังงาดดูลิงลมหน่อยดิมึงมองไม่เห็นหรอกกูสักน้ำมันเออคือนี่เรื่องจริงนะเว้ยเขาสักตั้งแต่หนุ่มๆแล้วโอ้โหเมื่อสมัยวัยรุ่นเราก็นักเลงไอ้สองตีลันฟันแทงไปทั่วให้พี่เดินสะดวกเถอะนี่มีดปืนไม่ได้แดกเขาหรอกจะมีก็มีอยู่แผลเดียวในที่ไหล่เนี่ยโดนอะไรปะเมาตกรถเมย์แถแต่ไหล่ฉีกเย็บ5เข็มร้องยังหมาไอ้สัตว์ไม่ต้องเล่าก็ได้ตกลงมึงจะสักป่ะใครจะสักอ่ะมันอยากสักเสือจะเอาเสืออะไรอ่ะเสือร้องไห้ครับอาจารย์มึงจะบ้าหรือไงมาทั้งทีจะสักเสือร้องไห้เวลาของขึ้นไม่นั่งร้องไห้ทั้งวันหรือวะอย่างเองเนี่ยมันน่าจะสักเสือซ่อนเล็บหลาดจะสีอย่างกลัวขอเปลี่ยนเป็นเล็บซ่อนเสือได้ไหมครับไอ้สัตว์มึงสักทำไมเล็บซ่อนเสือเสือเหี้ยอะไรมีแต่เล็บหนีเหี้ยพี่เก่งนะใช่ไหมพี่มาสักไหมมึงท้ากูเหรอท้าหรือว่ากลัวเจ็บอาจารย์สักให้ผมทีเสือซ่อนเล็บแต่ผมไม่เอาอ่ะขอเป็นช้างซ่อนงาสักให้เด็กมันดูเข็มตัวเนี้ยมันกลัวอะไรวะเฮ้ยพร้อมแล้วครับอาจารย์ถูกกลัวไปได้แค่เข็มมันจะบ้ากันหรือไงไอ้พวกโง่ของดีๆกัน
หามาให้แม่งไม่เอาพวกมึงจอยฟอสซิลใครโทรมาวะเฮ้ยท้องกำลังขึ้นเลยสักโทรตอนนี้เดี๋ยวครูก็ออกหมดหรอกฮัลโหลพ่อโทรมามีอะไรอ่ะโรงเรียนเลิกแล้วยังไม่กลับอีกเหรอยังไม่อยากกลับมันมีธุระธุระอะไรนักหนารีบกลับมาเดี๋ยวนี้เลยอย่าให้มีน้ำหัวเท่านี้นะแขกเยอะฮัลโหลเด็กสมัยเนี่ยมันช่างไม่รู้ส้นตีนอะไรเลยเสียแรงที่รักเสียแรงที่เลี้ยงโตขึ้นมาก็ปีกก้าขาแข็งเถียงคำไม่ตกฟาดยังดูนะมันต้องโทรมาอีกลูกคนนี้ลีลามันเยอะไอ้ต้อมมึงปิดโทรศัพท์ให้อาจารย์หน่อยนั่งไงพูดไม่ขาดคำมันโทรมาแล้วเห็นไหมอุ้ยอาจารย์ผมว่าอาจารย์คุยกับลูกก่อนดีกว่าไหมครับไม่ต้องมีบลูทูธแล้วถูกไอ้เหี้ยเสร็จทันสมัยฮ่าคราวนี้คล่องมือละฮัลโหลพ่อฮัลโหลมึงทำไมไม่กลับบ้านวันวันเอาแต่เที่ยวแต่เที่ยวกลับมานะกูจะเอาเข็มแทงมึงให้ตายเลยโอ้ยกูจะตายก่อนลูกมึงอีกห้ามเลยนะห้ามเอาเข็มกูไปสักให้แฟนมึงเป็นเด็กขาดเลยนะไม่รู้แม่งเป็นโรคเอดมั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงก็เป็นเอดเลยเหรอเนี่ยอะไรนะนี่มึงเอาเข็มกูไปสักให้แฟนมึงแล้วเหรอเนี่ยอีลูกทรพีมึงบ้าหรือเปล่าของก็มาหากินของพ่อแม่เอาไปให้ผู้ชายสักพอเลยนะต่อไปนี่มึงไม่ต้องมาให้กูเห็นหน้าเลยนะขนาดไม่เห็นหน้ากูยังเก็บขนาดนี้พ่อเอาไงเนี่ยตกลงจะให้กลับหรือไม่ให้กลับโอ้ยเด็กเว้นมึงขับมาทำไมเนี่ยฮะมึงกลับมาตอนเนี้ยกูก็ตายเลยจิ๋มหายไปเอาไปเลยมึงกลับมาแล้วเหรอเนี่ยไม่พอตีซะเลยพื้นทำตัวเองนี้ได้ไงทำอย่างนี้ได้ยังไงเจ็บนะพ่อก็เจ็บแต่ถึงได้ตีเนี่ยพ่อหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่หยุดไม่จะแม่พ่อไม่หยุดนะหนูจะแฉว่าพ่อเป็นคนลวงโลกวิชาอะไรพ่อก็ไม่มีสักอย่างหล่อไอ้พวกคนโง่เป็นวันพูดทั้งหมดเปลือกเลยนะไปออกไปก่อนออกไปเลยไปไปตายที่ไหนก็ไปลูกเลวมาสักต่อเลยมึงยังจะสักอีกเหรอฮะมึงสักอะไรข้างหลังกูเนี่ยมึงหายางลบมาลบออกเลยนะนึกว่าเห็นแกหน้าฉันเถอะหน้ามึงไม่รู้ล่ะแต่หลังกูนี่เละหมดแม่งแทงเอาแทงเอาแม่งแทงเป็นกบเลยเดี๋ยวจะเอาพะเนียดต่อละพ่อเลยพะเนียดหลังกูนี่แดงเป็นแกงพะแนงแล้วมึงเลิกสักให้ใครเนี่ยให้กูเห็นนะมึงปิดร้านไปเลยตันนี่เอ้ยอย่าไปตึงมึงเลยตึงมึงไม่ได้เรื่องหรอกโดยเฉพาะไอ้สองตัวเนี่ยมันไม่แตกไอ้เป๋มึงเที่ยวสอนคนอื่นเขาน่ะตัวมึงยังเอาไม่รอดเลยขามึงยังใส่เหล็กอยู่นะเอาหงอยหงอยหอยแดกไม่ใจหงอยตะเตืองใจโอ้ยเสียใจชีวิตมันมีสะเทือนใจเด้อเอาสวยจ้ะอ่ะเก็บร้านแล้วหรอว่าจะมาชวนสนิทไปเป็นเพื่อนหาหมอหน่อยอ่ะจ้ะสวยเป็นไรอ่ะไม่สบายเหรอเดี๋ยวจะพาไปรดน้ำมนต์อย่าเสือกเคลียร์เรื่องพาไปสักก่อนเนี่ยก็ไปตรวจเช็คสภาพเฉยๆเขาอยากตรวจบ้างไงตามมัวๆไม่รู้ดูหน่อยดิเป็นไรมากปะเนี่ยเมื่อกี้ไม่เป็นเนี่ย
จะเป็นตอนเนี้ยคือเท่าที่หมอดูอาการคุณตอนนี้เนี่ยตาคุณปกติดีหมอก็หยอดจะล้างตาให้ไอยาตัวนี้เนี่ยมันจะอาจจะมีอาการข้างเคียงนิดหน่อยเวลาหยอดแล้วน้ำตามันจะไหลออกมามากก็ไม่ต้องไปตกใจมันนะเอาคุณยังไม่กลับอีกเหรอเนี่ยมาด้วยกันค่ะของเขาไม่เป็นไรส่วนคุณเนี่ยต้องทำตามที่หมอแนะนำนะเอามาขอตัวก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกลับเลยไหมจะอยู่ทำไมอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยไม่ได้เป็นแล้วร้องให้ทำไมไม่ได้ร้องน้ำตามันไหลเองบ้าแล้วขอบใจนะที่อุตส่าห์ซ้อมรถมาส่งอ่ะเขากลับนะมึงจะรีบกลับไปไหนพ่อพ่อเออกูเองมึงจะร้องไห้ทำไมวะเนี่ยมันไหลเองครับลูกผู้ชายอ่ะเขาไม่ร้องไห้หรอกเขาต้องอดทนเว้ยครับเองทำงานอะไรขายก๋วยเตี๋ยวครับขายดีไหมดีมากครับอีหนูเองไปชอบผู้ชายแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเขาเป็นคนดีนะพ่อเป็นคนดีรู้ได้ยังไงเองรู้จักเขาได้ไงว่าเขาเป็นคนดีรู้จักสิเขาชื่อสนิทพ่อเขาชื่อเสน่ห์แม่เขาชื่อสุดาพ่อเขาอยู่สำเร็จแม่เขาอยู่สำย่านเขาย้ายมาปีสองสามีสนิทพอนี่ลูกไปชอบไอ้ผู้ชายหลวยถ้วยแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเขาไม่ได้หลวยถ้วยนะพ่อเขาเป็นนักมวยชนะเองเป็นนักมวยเหรอครับหมัดหนักไหมหนักมากครับไหนเองลองต่อยข้าสิอะไรนะครับกูบอกให้มึงอ่ะต่อยกูอยากรู้น้ำหนักมือมึงอ่ะผมไม่กล้าต่อยครับตบก็ได้แรงมีแค่นี้เองเหรอไหนลองอีกทีสิน้ำหนักไม่มีพลังเลยไหนเองลองแบบสุดแรงดิกระจอกยังไงก็ไม่ไหวอ่อนพอกูหายใจไม่ทันจะบอกนะเมื่อไรที่มึงเลิกคิดจะเป็นนักมวยอ่ะแล้วค่อยมาจีบลูกสาวกูพ่อจริงๆมวยไม่ใช่ความคิดของผมหรอกครับแต่มันเป็นความฝันของผมเลยนะฮะอีหนูเข้าห้องไปแล้วมึงอ่ะกลับไปได้แล้วมึงจะอะไรนักหนากับนักมวยเนี่ยเอ็งไม่เห็นพ่อเหรอสุดท้ายพ่อเหลืออะไรบ้างเอ็งอยากอดตายแบบแม่เอ็งหรือไงฝันเหรอทุยกูว่าเคยฝันมาแล้วเว้ยเหล็กออกอะหมอบอกว่าเอาเหล็กเนี่ยออกได้ต้องนานแล้วแต่ว่าเปลี่ยนใจแล้วไม่ออกแล้วครับแล้วเป๋ๆอย่างเงี้ยถ้าไม่ใส่มันจะเจ็บหรือเปล่าล่ะไม่เจ็บครับจะไปสบายเลยเดินสบายจะไม่เกี่ยวออกแต่ว่าใส่ไว้อย่างเงี้ยดีมันชินขาดีครับงั้นปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ขาแล้วมาอยู่ที่นี่มากกว่าอยู่ที่นมเหรอครับอ
็นอะไรเปล่าอ่ะเปล่าเขาคงจะไม่เรื่องอย่างที่พ่อสวยว่าจริงๆอ่ะล่ะเฮ้ยได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องอ่ะมันอยู่ที่ตัวเองจะไปขึ้นอยู่กับที่คนอื่นเขาว่าซะเมื่อไหร่ล่ะเข้าใจมั้ยปีนนะน่ะรู้ไหวไหมเนี่ยก็พอได้ไหวไหมไหวดังๆไหวครับเออให้มันชัดถ้อยชัดคำแบบนี้ถอยหน่อยไปไหนห้องน้ำขี้อ่ะเฮ้ยล้างหน้าเออวิดีโอที่ถ่ายมาให้อ่ะอย่าลืมดูนะมีคนบอกว่าเส้นชัยอ่ะมันไม่เดินมาหาเราหรอกนะเราอ่ะต้องเดินไปหามันรางวัลอ่ะเขามีไว้สำหรับคนที่ตั้งใจเท่านั้นแหละไม่มีก็คงต้องมีสักวันความฝันงอแงอีกแล้วกูมาเนี่ยเพื่อมึงเลยนะเว้ยพี่ฉันว่าหาวิธีอื่นเถอะนะเล่นกับผีอ่ะมันจังไรนะพี่พวกมึงนี่มันงี่เง่าจริงๆนะมึงจะเอาวิธีไหนวะพาไปสักแม่ก็กลัวเจ็บพี่ไม่เจ็บไงเจ็บสิเหี้ยแสบลามมาถึงร่องตูดแล้วของที่เรามาหากันเนี่ยมันช่วยมันได้เหรอพี่บ้านเนี่ยเป็นตำนานเว้ยมีผัวเมียคู่นึงเว้ยผัวเป็นนักมวยต่อยทีไรชนะทุกครั้งไม่มีเวลาให้เมียเมียน้อยใจกินยากระโหลกไฟฆ่าตัวตายแต่ก็ซ่อนตะกรุดไว้ที่นี่ละเว้ยเมียฆ่าตัวตายเอ้าแล้วผัวมันน่ะพี่ผัวไปไหนถามดูได้ไปขึ้นไปหาคนละห้องเดี๋ยวฉันไม่ไปได้ไหมฉันกลัวฉันไม่กลัวอย่างเดียวนะพี่ปวดขี้ด้วยพวกพี่ไปหากันถ้าเจอกลับมาบอกฉันจะขี้รออยู่ข้างล่าง
ซ่อนอยู่หรือไหนวะดีเนาะไอ้คนที่อยากมาไม่เจอกูเลยไม่อยากมาเต็มๆเลยขอโทษนะพี่ยังไม่ได้ลาเลยให้น้องให้นุ่มแล้วกันนะเหี้ยหน้ากูเองมากี่คน2-3 คนจะกลับแล้วเอ้ยกลับบ้านเถอะขอไปเที่ยวบ้านทุกคนดิไม่ได้ไม่มีบ้านอยู่บ้านเพื่อนบ้านเพื่อนก็ได้เอ้าไอ้บ้านี่กลัวสายบ้านเขาอยู่แล้วถ้ากูพาคนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านเขาจะรู้สึกยังไงมึงคิดบ้างไหมแล้วจะยังไงก็ไม่เอายังไงมึงก็อยู่นี่แหละอยู่ด้วยกันไหมคิดว่ากูจะกลัวมึงบ้างเหรอเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างถ้ามึงเป็นกูมึงจะรู้สึกยังไงตัว2-2ล็อกใครล็อกประตูวะมึงล็อกประตูเหรอเปิดพังเลยกูจะออกยังไงเนี่ยมีอะไรให้ช่วยไหมมาอีกก็ตกใจนะโอ้พี่ก็อยู่ส่วนของพี่สิมายุ่งอะไรกับผมเล่าเจอไหมนิดไม่เจอหรอพี่เจอแต่รูปพ่อรูปแม่ของมึงไอ้สองอ่ะสองช่วยด้วยพี่ช่วยกูด้วยไอ้สองมันโดนผีหลอกแน่เลยพี่ไอ้เด็ดมึงหนีไปไหนสองฮะไหนมึงบอกมึงรอท่าไหนสองไหนอะพี่ผีอะมึงจะมองให้กูก็กลัวปั่นดิวายปั่นล่ะโวยละมึงปั่นเดี๋ยวนี้อ่ะกูเป็นขี้
มึงอย่าบอกนะไม่ปล่อยกูเลยไอ้สองคนข้างในก็อยากเจอมึงไม่ไปหามันแล้วตัวกูก็ลายแล้วกูจะเอาไงอีกอยากไปอยู่ด้วยมึงถามกูจะกลับไหมว่ากูอยากให้มึงไปอยู่ด้วยไหมอ่ะฮะอย่ามาแตะตัวกูกูอยากตายมาขอไปอยู่ด้วยกูไปมึงไปมึงจะไปอยู่กับกูตาต้นเสียอะไรไปอยู่กับเมียมึงนวลไปมึงเรียกกูเหรอโอ้ยไอ้เหี้ยจะมาทำเหี้ยอะไรตั้งสองตัวสามตัวแค่ผัวมึงนี่คุยแค่เคลียร์ไม่จบเลยกูต้องมาเคลียร์มึงอีกเหรอฮะมึงด่ากูเหรอขอโทษไอ้ดิษบอกเลยใช่ไหมว่าอย่าไปก็ไม่เชื่อกูได้มึงบอกแล้วกูก็ได้ยิงเป็นไงอ่ะตกใจขี้เหี้ยแตกกันเป็นทางตุเลกตุกงเลยดีนะกูเอใจคนไปช่วยหามันมาได้ก็มีตนอกคนเดียวเท่านั้นที่คอยดูแลพวกมึงนี่สองนี่มึงสลบหรือมึงตายจังหวะตกใจใช่แล้วมึงขาดจังหวะเออมึงตัดจังหวะอะไรอีกวะเนี่ยของขังก็มันช่วยอะไรไม่ได้หรอกมีแต่มันมีประโยคเลยมึงต้องมีสเต็ปอยู่ในหัวใจสเต็ปมึงต้องฝึกสเต็ปใครจะสอนฉันน่ะกูนี่ไงอ้าวตั้งแต่ฉันรู้จักกับพวกพี่มาเนี่ยนะดูเหมือนว่าชีวิตฉันจะดีขึ้นเรื่อยๆเลยพี่นี่มันสงสัยสติเลยเนี่ยก้าวขามาเป็นสเต็ปเริ่มก้าวไปเริ่มเยี่ยมมึงทำเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยฮะสนุกอยู่คนเดียวแล้วใครจะตามมึงทันน้ำมวยมาหาเหรออีนางนี่เนี่ยมันไม่ดูตาม้าตาเรือเลยไม่ทันมองพ่อโทษผิดหวังเหรอเปล่าเซนมีอะไรเหรอสวยว่างไหมพอดีวันนี้เราขึ้นชกน่ะก็เลยว่าจะชวนไปดูสักหน่อยไอ้นิดทำไมไม่ชวนสวยมาเชียร์วะฉันกลัวแพ้ว่ะพี่มึงจะกลัวทำไมยังไงมันก็แพ้อยู่ละเฮ้ยปากเที่ยงมากเดี๋ยวถีบปากแม่งเลยเดี๋ยวไอ้นิดก็ชกนะหรอไม่เห็นเขาบอกเลยอ่ะและที่พ่อแม่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นนักมวยฝ่ายแดงเคยชกนักมวยใต้ข้าวเวทีมาแล้วหลายต่อหลายรายกูเตรียมไว้มึงแล้วเตรียมอะไรของมึงรถพยาบาลขอบใจมากไอ้สัตว์เดี๋ยวตกแม่งเลยคันนี้เร็วนะเว้ยแป๊บเดียวถึงมือหมอเลยขอบใจมากพี่สิทธิ์และน้ำมวยฝ่ายน้ำเงินนายสนิทก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหน้าวัดเจ้าเก่าส่งครับประกวดกูไม่ไหวแน่เลยวะทำไงดีวะเออกูว่างั้นแหละเฮ้ยมึงจะเต้นทำเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้นิด
มึงนึกถึงจังหวะที่กูสอนมั้ยดิสเต็ปอยู่ในใจเว้ยถึงจบมึงตายแน่อันนี้กูช่วยเองก็ไม่เหลือมาไหวไหมสบายอยู่แล้วโอ้โหเก่งเหลือเกินนะมึงกูเห็นมึงดองเปี้ยงเดียดล่วงเป่งตะแมงเน่าเลยเสียดายอ่ะสวยมาไม่ทันต้นยกอ่ะก็ไม่บอกอ่ะใครเขาจะมาทันเราถ้าอย่างนั้นนะเขาเอาชนะใจสวยได้แน่นอนโอ้เยอะไปหรือเปล่าไอ้นิดตัวเองอ่ะชนะใจเขาตั้งแต่ละครั้งยังไม่ดังแล้วโอ้นี่เยอะกว่านี่อีกสินะชกอยู่มั้งไม่มีเชียร์ก็มีคนอื่นให้เชียร์อยู่แล้วนี่ไงโอ้โหหนักทั้งคู่นี่คิดว่าอยู่กัน2คนเหรอจ๊ะเฮ้ยโดนมันหนักเหมือนกันนี่ว่าของเขาแรงจริงว่ะชนะหรือแพ้ชิวเชียดไม่กล้าตอบตรงๆอ่ะดิผู้ชกเหรอยกสองไอ้สัตว์กูนึกว่าตกรถเดี๋ยวว่ามึงอ่ะกินน้อยๆจะดีกว่านะใช่กูเห็นแม่งกินตั้งแต่เย็นแล้วโคตรเปลืองเลยไม่ได้กลัวเปลืองไอเนี่ยเวลามันเมาแล้วมันชอบหัวเราะแต่มันก็พาเราหัวเราะไปด้วยที่เก็บเดินตีนแม่งหลายทีแล้วตีนขนมของเล่นไปไหนเอ้ยมึงจะไปเยี่ยมไงมึงจะไปเยี่ยมกับกูไหมล่ะกูเลี้ยงกูไม่ต้องแชร์เหมือนไอ้เตี้ยนังด้วยเลี้ยงเยี่ยวกูเลี้ยงเยี่ยวมึงกูเกิดมาไม่เคยเลี้ยงเยี่ยวมึงเดี๋ยวมึงทักเลี้ยงเยี่ยวมึงมึงจะติดใจข้าวางหลังไปกับกูแล้วเลยมันไม่ควรปลอดนะมันเลี้ยงเยี่ยวฮะเนี่ยฮะทุ่งนั้นเอาตองฝังมาจากไหนอ๋อของขวัญแล้วคะต้องฟังอ่ะอ๋อวันนี้เขามีประกวดร้องเพลงชิงรางวัลค่ะพี่สนใจไหมคะตะกวกร้องเพลงกระดกใหญ่เลยนะมึงอะไรกระดกทำไมเดี๋ยวนี้พี่คอแข็งไรน้องไม่มีเมากูไม่ได้กลัวมึงเมากูกลัวโรคเก่ามึงกำเริบเจ้าโรคเก่ากำเริบกลัวอะไรไม่กลัวค่ะจะร้องเพลงอะไรคะก็เพลงตาลาบาวตาลาบาวเพลงไอ้ลุงบาวสาวปางนะลุงบาวสาวปางเหรอคะตัวมีผู้หญิงต้องตัวร้องด้วยครับอ๋อยินดีค่ะขอบคุณมากครับดนตรีเชิญเลยค่ะสงสัยไม่ทัน
ทันแล้วล่ะสิ่งที่มึงกลัวไอ้นิดเครื่องแม่งติดเฮ้ยติดตัวอะไรกูเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะมึงยังอยู่ตายไม่ต้องให้ดักมีมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทมแต่ใครลุยลูกตักสิงลูกหลอกตัวเพียงหาคงต้องเพียงคาราบาเฮ้ยครับตู่กันไปก็ออกตายเบาๆเบื่อแล้วตังเบาอยากตะโมเดินบ้างมึงกวนตีนกูเหรอตัวบวกตัวลบหนุ่มเท้าได้มาปบกังในครึ่งล้าวลางหนุ่มทศหือถ้าขาพี่ผมเนี่ยตวงติงพี่นี่ยอมรับว่าผมตวงติงพี่แต่พี่ก็ตวงติงผมเหมือนกันต่างโค้งต่างตวงติงเสมอกัง 1-1 ต่อเวลาตวงติงไหมเฮ้ยหัวเราะอะไรกันกูก็ไม่รู้อ่ะหัวเราะมึงไงเตี้ยหัวเราะกูกูเป็นตลกไอ้สัตว์เหนียวมากเลยตอนเล่นผมไม่ตามอะไรพี่ครับกูไม่ชอบมึงพูดยังไม่ชัดจะเสือกร้องเพลงพูดไม่ตักใช่ผมพูดไม่ตักกับพี่ก็ไม่ต้องเตือกฟังกูครับพี่ของเราเว้ยสบายใจได้มีเรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์งงนี่มึงก็งงตีเหี้ยมึงเอาตัวกูตัวกูไหมไม่กูชอบหมาหมูเว้ยเฮ้ยเอ้าพี่แซ่บโอ้โหพาเพื่อนไปเยอะเลยมากินก่อนพี่ของเหลือเต็มเลยมากินเองก่อนเลยมาเลยโอ้โหนั่งเลยพวกกันทั้งนั้นโอ้พวกมึงกูมีเรื่องจะตาพวกมึงเดี๋ยวก่อนอย่าไปต้องสารเลยต้องโทรเพื่อนมาเยอะเพื่อนพี่น่าแก่ไม่ได้แก่ธรรมดาแล้วแก่พี่กินแค่หอยแครงกินมากๆบำรุงเลือดตลบเลยพี่มังแก้มนี่พวกมึงกวนทั้งตีกันทุกคนเลยอ่ะเนี่ยฮะเฮ้ยว่าให้เงียบได้ขอบคุณมึงคนเดียวเลยเตี้ยหัวรอดจนได้เรื่องมึงโทษกูได้ยังไงอ่ะพี่มึงด่าพี่แสบนุ่นเป็นคนหาตีนมาให้อ่ะพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้
กูขึ้นไปร้องเพลงจะมาคงดูก็ต้อกูกูว่าต่อมือกูเป็นกำลังใจกูเพลงเลยกูคงดูตั้งกระทอบอ่ะกูอ่ะสนใจอะไรวะไอ้นิดยังมากมึงก็อดแดกมึงเชื่อกูยังไงเขารักมึงมากกว่าถูกมันก็ไม่แน่หรอกพี่ฉันไม่มีอะไรชนะมันสักอย่างเซนว่าผู้ชายจะชอบดอกไม้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าไม่เคยมีใครซื้อให้เราสักช่อเลยไหนมาดึกๆ เดินกินข้าวคู่พี่เข้ามาเราแล้วไปไหนมาก็จะมาหานี่ไงสวยนะกะว่าจะมาให้อ่ะไม่เอาอ่ะเก็บไว้เถอะว่าแล้วต้องไม่ชอบดอกไม้ไม่เป็นไรว่าหลังสวยเอาขนมมาให้ดีกว่าดึกแล้วขับรถกลับบ้านดีๆนะเป็นไรอีกอ่ะใส่จะเมาหมัดนะมั้ยโอ๊ยเป็นไรอีกแล้วเนี่ยก็บอกไม่ได้เป็นอะไรไงไม่จริงอ่ะทำมืออย่างนี้ก่อนโอ้ง่วงแล้วแป๊บเดียวทำมืออย่างนี้ก่อนสมมุติว่านี่เป็นเกาะ2เกาะนะเกาะนี้มีกระต่ายตัวผู้อีกเกาะนึงมีกระต่ายตัวเมียตรงกลางนี้มันเป็นทะเลนะแล้วในทะเลก็มีปลาฉลามตุ๊บเล่อเลยทำยังไงกระต่ายตัวผู้ถึงจะข้ามไปหากระต่ายตัวเมียได้ก็โดดข้ามไปเลยจะบ้าเหรอกระต่ายนะกระโดดไปเกิดมาตกน้ำปลาฉลามก็แดกพอดีเด้งั้นหุบแม่งเลยจะบ้าเหรอทุเรศเกาะบ้านไหนมันหุบได้วะมันทำไงล่ะก็ทำอย่างนี้กระต่ายตัวผู้มันก็เดิน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 ข้ามไปหากระต่ายตัวเมียไงไอเด็กบ้าใครเด็กตัวเด็กกว่าเขาต้องเยอะเป็นหาอะไรเราก็ไม่รู้ก็สวยแหละสวยทำไมพ่อกลับบ้านไม่ต้องเลยกลับบ้านเดี๋ยวนีมาถึงแล้วเว้ยโอกาสหน้าแล้วกันโอกาสนี้แหละมึงเห็นไหมงานจังหวัดเว้ยเขามีต่อยมวยต่อยแพ้ชนะไม่สำคัญเว้ยขอให้ต่อยทุกประเภทมึงมีโอกาสได้ต่อยถ่ายทอดสดเลยนะเว้ยแล้วไงแล้วไงออกทีวีมึงไม่อยากได้ตังค์หรือไงขายก๋วยเตี๋ยวก็ได้ตังค์อายใครก็ไม่อายลูกค้าเนี่ยตัดสินให้ชนะขาดลอยเลยพี่ทุยลูกค้ากระจอกกระจอกอย่างเงี้ยเหรอฮะมึงไม่อยากให้พ่อไอ้สวยเนี่ยยอมรับในตัวมึงเหรอช่างมันเถอะช่างมันเถอะมึงไม่อยากให้สวยเนี่ยภูมิใจในตัวมึงใช่มั้ยไอ้ไว้สวยแล้วถ้าฉันแพ้อ่ะงานเนี่ยไม่มีแพ้หรอกเฮ้ยไปทะเลาะที่อื่นกูจะแดกก๋วยเตี๋ยวมึงน่ะไปแดกที่อื่นกูจะทะเลาะกันทุยทุยเช้าให้ข้าวเย็นให้น้ำบอกเหล็กไหลเอ้ยอยู่กับพ่อเธอลูกเหล็กไหลเอ้ยอยู่กับแม่เธอลูกแค่นี้ฟันก็ไม่เข้าแทงก็ไม่ทะลุใครก็เอาไม่ลงขนาดนั้นเลยอ่ะถ้ามึงไม่เชื่อกูจะลองให้มึงดูเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียทำอะไรเนี่ยจะแทงให้มึงดูไงว่าเข้าเว้ยเฮียแทงผมไม่เข้าหรอกผมสักมาเต็มหลังเล
แกก็ปอดแหกมึงลองไหมล่ะมึงฆ่าใครพี่กูถามมึงอะมึงกล้าเปล่ากูไม่กล้ามีอะไรไหมแน่จริงเหรอคุณพี่หมอไหมล่ะเฮ้ยกูล้อมึงดูเองมึงแทงมาเลยตรงไหนก็ได้มันจะดีหรือเฮียแทงมาเลยมากูเป็นไรมะแทงให้มิดเฮ้ยมึงยาวเปล่าเนี่ยคือขอคิดดูก่อนครับพวกมึงคิดกันไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวกูมาเฮียจะไปไหนอ่ะไปทำแผลพ่อสั่งห้ามเลยนะห้ามเองไปคบกับไอ้นักมวยขี้แพ้นั่นอีกพ่อจะคติอะไรกับสนิทเขาน้องหนาเองดูพ่อสิพ่อน่ะชกมวยมาตลอดชีวิตสุดท้ายพ่อเหลืออะไรมั่งชักหน้ายังไม่ถึงหลังเลยสวยเนื้องอกชิ้นนี้เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะขยายตัวแล้วก็ไปกดทับเส้นประสาทส่วนรับรู้ในการมองเห็นของผู้ป่วยได้แล้วมีทางรักษาไหมครับถ้าจะเสี่ยงเนี่ยก็พอจะมีทางอยู่บ้างครับแต่คงต้องส่งไปผ่าตัดที่กรุงเทพลูกผมจะตายไหมครับหมออันนี้หมอก็รับปากอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรลงไปสักอย่างเนี่ยลูกสาวคุณเนี่ยอาจจะสูญเสียการมองเห็นแล้วก็ถึงกับตาบอดในที่สุดครับบอกมึงเรื่องอะไรของมึงวะหน้าตาซีเรียสจังมันเป็นเรื่องสังคังด้วยเรื่องสำคัญสังคังพ่อของดินักมวยคนนี้นะเว้ยมันเป็นนักมวยที่ขี้โกงมากเลยเวลามันต่อยกับใครนะพอนักพูดต่อสู้เผลอนะมันจะเตะเป้าพี่จะกลัวทำไมฮะนี่ถ้ามึงรู้มันเตะเป้านะมึงก็ชิงเตะมันก่อนเลยเออแล้วไม่ให้ขาย้อยเลยนะมึงคิดอะไรอยู่มึงจะเตะไข่ปูกูไม่ทำผิดกติกาหรอกเว้ยกูไม่เชื่อเฮ้ยยังไงกูว่าแล้วกูว่าทำไมย้อนสอนหนึ่งมือมาดูเหรอมามึงเข้ามาอันนี้เป็นไงล่ะมึงสดิดมันชกมวยแพ้มากี่ครั้งแล้วเนี่ยพอเหอะไหวไหมเนี่ยอาการเป็นยังไงมั่งก็ยังชัดเจนอยู่นะพ่อ
แล้วสนิทมันรู้ไหมเนี่ยจะไปบอกเขาทำไมแล้วข่าวหน้านะซื้อก๋วยเตี๋ยวมันมาฝากพ่อถุงนึงนะฉันเดือดการแพ้ว่ะเอ้ยค่อยเป็นค่อยไปนะเอ้ยเอาหน้าโอ้แล้วก็ซ้อมหนักกว่าเดิมหน่อยแล้วไม่เก่งเหมือนเขาดีกว่านะได้ได้เอาอย่างงี้มะกูว่ากูตบมวยให้เขาเองอะมะไปสอบใบผู้การกันไปแต่กูตบมวยได้นะกูตบมวยต่อให้มังได้อย่าไปสนใจไอ้เป๋ไปเลยแม่งเสียเวลาทำมาหากินเฮ้ยพี่แสบไปตบเขาทำไมอะตบกูทำไมอะเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยมึงไม่เคยตบกูเลยนะเว้ยก็นี่อ้าวอ้าวนี่มึงตบหน้าแม่กูแล้วนะแม่โอ้โหมึงตบกูยืนขึ้นเลยนะเนี่ยก็ยืนตุ๊ดตายยืนเหมือนกันมึงลองดีกับกูเหรอเฮ้ย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 อ้าวอ้าวเฮ้ย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 โอ้โหวิ่งเลยวิ่งมึงตบกูวิ่งเลยเฮ้ยมึงมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยทำไมมึงเก่งแท้วะถ้ามึงดูอะไรวะเอาแต่เลยเฮ้ยดูอะไรวะอะไรวะถ้ามึงตัดโลแสนแสบบุญเจริญฮะนี่มึงเลยเป๋ตักเตงไหมตักเตงไหมอ้าวสวยมาเก็บค่าเช่าแผงเหรอพูดซะดูรวยเชียวเรียกว่าเก็บค่ำลุงดีกว่าแหมเงินเยอะๆแบบนี้ไม่กลัวว่าสักวันนึงมันจะหล่นมาทับตัวตายบ้างเหรอมีเงินเยอะๆก็ดีสิจะได้เอาไว้ปลูกบ้านหลังโตๆไว้อยู่กับคนที่เรารักไงสวยตาสวยสวยเหมือนกับเพชรเลยพูดออกมาได้อยากจะหัวเราะให้โลกแตกเลยโลกแตกตอนนี้ก็ดีสิทำไมอ่ะก็สวยจะได้เป็นคนสุดท้ายที่เราอยู่ด้วยไงสวยยังไม่หมดอีกเหรอถ้าต้องติดเกาะนะติดเกาะมีคน3คนที่เราอยากจะอยู่ด้วยใครหรอสวยสวยแล้วก็สวยอีกนั่นแหละพอไหมไปดีกว่าพี่เพ็ญครับหนูหน่อยสิวันนี้ขายไม่ดีเลยมีอะไรมากครับมีหมดนั่นแหละหมูเห็ดเป็ดไก่ขอเห็ดแล้วกันครับผมไม่กินเนื้อสัตว์เป็นคนดีซะจังเลยเนาะเนื้อสัตว์ก็ไม่กินด้วยอุ้ยตายังเย็นถ้ามึงโดนหมักคู่ต่อสู้มึงหลบไม่ตังจริงแล้วนะมังก็มีเต็กๆลับในการแก้ถ้ามึงโดนหมักนะมึงก็อยากให้มังรู้ว่ามึงเจ็บยังไงอ่ะยิ้มเต็บอาการดูกูว่าปัญญาอ่อนนะสวยน้ำเดือดแล้วเหรออืมถ้าเดือดแล้วก็เห็นคนเต็มร้านแล้วว่าดีวันนี้ดูอารมณ์ดีเนาะเฮ้ยก็คนมันเห็นทางสว่างอนาคตอยู่แค่เอื้อมพูดถึงอนาคตสนิทอยากมีบ้านเป็นของตัวเองไหมจะมีไปทำไมอ่ะเช่าเขาอยู่ก็ดีอยู่แล้วอยากย้ายเมื่อไหร่ก็ย้ายได้สนิทว่าตาสวยเหมือนอะไรหรอก็เหมือนผู้หญิงบ้านๆธรรมดาทั่วไปเป็นอะไรมากวะเนี่ยถ้าพรุ่งนี้โลกจะแตกเนี่ยอยากทำอะไรโลกจะแตกไม่เห็นได้ข่าวเลย
แล้วถ้าเกิดว่าต้องติดเกาะ3อย่างที่จะเอาไปคือ3อย่างนวมคู่ซ้อมกระจับมันเห็นมีกูเลยถ้าต้องเลือกกินระหว่างหมูเห็ดเป็ดไก่จะกินอะไรกินอะไรก็ได้ให้เหลือจะสวยกินเนี่ยน่ารักนะเนี่ยน้องกวนตีนซะแล้วพ่อลองชิมดูอร่อยที่สุดในโลกเออพ่อว่าจะไปกู้เงินเขามาผ่าตัดเองใครก็จะมาให้เรากู้เรามีอะไรไปค้ำประกันเขาหรอเอ็งอย่ามาขัดความสุขของพ่อได้ป่าววะพ่อรสชาติเป็นไงอ่ะข่าวหน้ามา2ถุงนะกลางหลกหมักกระตากหูเนี่ยสำคัญที่สุดป๊อปเฮ้ยเฮ้ยดีดีมากดีแรงดีแรงไปพอได้แล้วโอ้โหเฮ้ยนี่ไอ้เนี่ยปะโถมึงต่อยอย่างนี้นะมึงชนะชัวเฮ้ยอย่างนี้นะลีลาอย่างนี้ต้องฉลองฉลองกูเลี้ยงเองเยี่ยมส้มตำร้านเจ๊เอ๋อ่ะถ้าร้านนี้ต้องซุปหน่อไม้โอ้โหนักมวยฝ่ายน้ำเงินเรียกว่าเป็นขวัญใจคนพื้นที่ก็ว่าได้ท้ายาของเขาลับสนิทจิตหามโลทำไมมาเรียกเพื่อนเรางี้วะเดี๋ยวก็รู้เล่นน้ำมวยฝ่ายแดงเรียกว่าม้าแรงที่สุดในอำเภอเมืองเลยก็ว่าได้ฉายาของเขาขวาตายซ้ายหล่อแรงสำหรับรอบนี้เป็นมวยโบราณเรียกว่ามวยตับจ้าเราจะปิดตานักมวยทั้งสองและให้นักมวยทั้งสองเข้าหากันด้วยการฟังเสียงฝีเท้าเพียงอย่างเดียวสมาธิเป็นหลักใหญ่เข้าใจไหมคอยฟังเสียงจากเนี่ยแก๊กตรงไหนเตะมากตรงนั้นเลยแก๊กตรงนี้เตะตรงนี้แก๊กตรงนู้นเตะตรงนู้นชักส้มตำจะระเบิดตูดเอาไว้ผมมีผมจะเอามาใช้คุณนายโดยด่วนเลยนะครับถ้าเราไม่มีล่ะเงินไม่ใช่น้อยๆนะแต่ลูกผมกำลังจะตาบอดนะครับคุณนายอย่าว่าฉันหน้าเลือดอะไรเลยนะตอนนี้ฉันก็ตึงเหมือนกันพ่อต้องการกันเถอะได้ข่าวว่าจะเลิกต่อยมวยอ่ะฉันเลือกมวยแต่มวยไม่เลือกฉันเว้ยมวยมันเลือกแกฉันยอมแพ้จริงแล้วสวยล่ะเฮ้ยฉันยอมแพ้แต่มวยนะเว้ย
ช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับการันตีโดนน้ำมนต์ที่หลุดจากวงโคจรโลกไปแล้วอย่างนั้นเหรอพอแล้วครับโอ้ก็ว่าอย่างนั้นโอ้ก็เหนื่อยเหมือนกันหรือจะไม่ดื่มอะไรหน่อยอ่ะมีอะไรบ้างครับมีน้ำแดงกับน้ำส้วมน้ำส้วมไม่เอาครับเอาน้ำแดงน้ำแดงมัวแล้วแล้วแต่น้ำส้วมน้ำส้วมไม่เอาครับของฟรีเรื่องมากเนี่ยมีน้ำแดงจะกินน้ำส้วมมีน้ำส้วมจะกินน้ำแดงมีไม่นวดจะกินไอ้นี่มีเป๊ปซี่จะกินโคลามีแฟนต้าจะกินสไปร์จะกินอะไรกันนักไอ้เหี้ยช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับกวนเจียนะว่ากระชอบชี้มันเด็ดแกนนะน้ำมวยส้นเตี้ยเลยชื่อหลับเสนียดสนิทไม่ใช่เสนียดเสนียดสนิทก็เสนียดไงว่าพูดผิดตัวนะชื่อดีอ่ะเจ๊ชื่อได้แล้วไงดีก็ขายได้ครับขอเค็ดก่อนขอเค็ดขอเค็ดพ่อมันสิขอเค็ดขอเค็ดเขาคิดยังไงมาทำอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยมันอันตรายรู้ป่ะนี่จะเลิกชกมวยแล้วจริงๆเหรอใครบอกศิลทำไมยอมแพ้อะไรง่ายๆแบบนี้อ่ะสวยก็เห็นแน่ว่าเขาทุ่มเทขนาดไหนพยายามไปมันก็ไร้ประโยชน์เลยแหวะเขาเห็นแต่พึ่งนู่นพึ่งนี่ยังไม่เห็นพึ่งตัวเองสักเท่าไหร่เลยเฮ้ยเขาก็ซ้อมนะสวยไม่เห็นนี่แหละฮะก็ซ้อมไม่สวยเห็นเด้มาใจมากกว่าซึ้งมากน้องสาวทะลึ่งเจ็บเปล่าไอ้สองอะทำยังไงจะให้นี่กลับมาต่อยมวยอีกวะโอ้ยมันไม่ต่อยดีแล้วมึงเชื่อกูดิเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรต่อยไปก็แพ้มึงจะต่อยไปทำไมกูถามหน่อยสิฮะคิดอย่างมึงอะนะชาตินี้ไม่ต้องทำมาหาแดกแล้วเอาแล้วคิดอย่างมันแล้วไงอะฮะต่อยไปมึงก็เจอคนที่เก่งกว่าฮึโธเก่งกว่าแล้วยังไงเก่งกว่ามึงก็โดนก็ต่อยทุกครั้งอะไม่เห็นเหรอล่วงกี่ครั้งแล้วที่มันโดนน็อกอ่ะมึงดูเฮ้ยไอ้ปอดมึงด่าใครมันนู่นปอดไม่ใช่กูมันไม่สู้เฮ้ยมาแล้วเว้ยโอ้โหเว้ยไงพี่ตื่นกันแต่เช้าเลยนะแล้วมึงอ่ะทำไร
จริงจริงจริงไปดิไปก่อนนะพี่นะฟิตเว้ยอันเน่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 สวัสดีครับน้ำอะไรวะเนี่ยน้ำซุปครับมึงอย่าบอกนะว่านี่เป็นผ้าคีริ้วอะผ้าคีริ้วเลยอะกูต้องเอาไปซักให้ด้วยไหมครับแม่นี่นางสวยลูกตาเสือเนี่ยเป็นไงบ้างอ่ะสวยมันกำลังจะตาบอดฮะแม่ไม่ได้เขายืมตังค์ไปหรอกให้ไปแล้วก็ไม่ได้คืนทำไมสวยไม่บอกเราก็สวยไม่ได้อยากให้ใครมาเดือดร้อนด้วยนี่หายไปไหนมาวะทิ้งร้านเฉยเลยมึงสวยแล้วจะตาบอดเหรอพี่เฮ้ยพูดเป็นเล่นต้องหาเงินไปผ่าตัดที่กรุงเทพอะเราช่วยได้นะแล้วมึงช่วยอะไรก็ได้บ้างอะฉันจะช่วยอะไรก็ได้วะพี่ไอ้สิมึงคงดูแลไปแล้วล่ะไม่เอาหรอกตอนนี้ฉันก็มีแค่เงินต่อทุนขายก๋วยเตี๋ยวไปวันๆเท่านั้นแหละแม่เราเขาอาจพูดจาไม่เข้าหูไปบ้างเขาก็วางท่าสูงสักเป็นงั้นเองในโลกนี้ไม่มีใครสูงกว่าใครหรอกแต่ที่เราเห็นคนอื่นสูงกว่าเป็นเพราะเราไปคุกเข่ากับเขาเองต่างหากแต่สวยขอไม่คุกเข่านะเอางี้แล้วกันเอาพระพ่อกูไปปล่อยจะดีเหรอพี่อย่าถามเลยว่าจะดีเหรอถามว่าจะพอเหรอดีกว่าไอ้เตี้ยมึงนี่ดูถูกจริงๆนี่ไม่ธรรมดานะเว้ยเกศชัยโยก็หากันให้ฟักไปหมดเอาไปปล่อยสิวะอย่างน้อยก็ 4-5 แสนละเว้ยแล้วพี่อยากไปปล่อยที่ไหนขายแน่เหรอขายเท่าไหร่ 5 แสนลดหน่อยได้ไหมเฮียจะให้เท่าไหร่ 500กวนตีนเลยจริงราคาพระนี่นะราคาเกาะแมวไม่เป็นไรนะ600แล้วกันสัตว์เตรียมมาให้พอดีเป๊ะเดี๋ยวเอาพระมันคืนไปด้วยของดีเฮียเก็บไว้นะครับไม่เอาของปลอมกูมีเยอะแล้วทุยเหนือแล้วเกินยังไม่ได้ไปได้กับ 4-5 แสนเป็นไง600ใครจะไปรู้ว่าเป็นภาพปลอมหรอวะเคยคุยเรื่องนี้กับสวยหรือเปล่าทุเรศตัวเองเหรอพี่
นี่มึงไม่คิดจะปลอบใจเขาเลยเหรอเขามีคนปลอบอยู่แล้วมึงรู้เหรอว่าเขาอยากให้ใครปลอบไม่อยากให้ใครปลอบอ่ะไปเลยมึงเป็นอะไรมาหาเขาแล้วมาทำเป็นนั่งนิ่งอยู่ได้สวยอะไรเป็นไรหรือเปล่าสวยก็เป็นแฟนสนิทไงนี่ไม่ใช่เรื่องตลกแล้วนะพ่อสวยเล่าให้เขาฟังหมดแล้วเล่าอะไรสวยไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยสวยไม่ยอมแพ้หรอกถ้าเกิดสวยเป็นอะไรไปอ่ะใครจะหยุดทะเลาะกับพ่อล่ะและที่สำคัญนะถ้าสวยตาบอดไปอ่ะสวยก็ไม่ได้เห็นหน้าตลกตลกของสนิทแล้วอ่ะดิใครจะไปยอมยังไม่ทำเป็นเศร้านะเดี๋ยวยันโครมเลยเดี๋ยวสวยมานะพ่ออยู่ด้วยก็ดีแล้วเขารักตัวเองนะพ่อหนูก็รักพ่อด้วยนะเดี๋ยวมานะเดี๋ยวกูมีเรื่องจะคุยกับมึงหน่อยที่ผ่านมาคนไข้เนี่ยอดทนเป็นอย่างมากในการที่จะไม่แสดงความเจ็บปวดออกมานะครับลักษณะการกดทับของก้อนเนื้อที่ขยายตัวขึ้นนั้นเนี่ยมันส่งผลร้ายแรงขึ้นนี่ถ้าไม่รีบส่งคนเจ็บไปผ่าตัดที่กรุงเทพในเร็ววันนี้นะครับหมอคงช่วยอะไรไม่ได้ครับโอกาสของมึงยังมีหลับเสียเสียดหามหลวนนัดบวชที่ชวดแพ้มาตลอดชีวิตอึ้งเลยถึงก็อึ้งเลยเหรอเอาไงแล้วถ้าผมขึ้นชกผมได้เงินเท่าไหร่แน่ยันไม่ทันดันเลยหรือก็เรียกค่าตัวซะแล้วเอางี้ถ้าลึกขึ้นช็อตไม่ว่าจะหามลงยศไหนว่าให้ลึกเป็น 30,000 บาทแล้วถ้าผมชนะล่ะ เอางี้ถ้าลึกชนะเอาไปเลย 500,000 บางทางฉันอาจจะยืนไม่ไหวแค่ปลายหัวใจเธอยังรอฉัน
ผู้ชายขี้แพ้คนนี้คงอยากเองเก็บไว้เพราะว่าเองเป็นความหวังของมันแค่ขอชนะใจเธอก็พอเอ้ยนี่กูอยากถามมานานแล้วทำไมไม่ถอดเสื้อต่อยให้เป็นแบบน้องเบลคนอื่นเขาบ้างก็กูไม่ได้อยากเป็นคนอื่นกูอยากตัวของกูเองใช่ไอ้สองมึงถอดเสื้อตัวพี่อะไรกูอยากเป็นตัวของกูเองใส่เถอะกูจะอ้วกไอ้นิกมึงไหวไหมวะพี่ครับพร้อมแล้วเชิญที่เวทีเลยครับพี่ไอ้นิดเดี๋ยวมึงต่อยพวกกูพลหมัดเถอะวะเพื่อเป็นตังวอร์มไงเอาเลือกเอาชัยเอาแบบเต็มๆเลยนะเว้ยสู้เขาเพื่อนทำไว้มึงต้องตระหนักกูรักมึงเดี๋ยวเบาๆนะขอบใจนะเอาละครับคุณผู้ชมเดินมาแล้วครับแฟนหมัดแฟนมวยครับฮีโร่พันใหม่นะครับขวัญใจคนขี้แพ้บุรุษที่ไม่รู้จักคำว่าชนะและวันนี้นะครับเขาจะรักษาสถิติของตัวเองที่ทำเอาไว้ได้หรือไม่ครับกับนักมวยพันจืดลับสนิทสิทธาบรมครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นศึกนัดพิเศษนะครับเราก็ต้องมีกติกาที่พิเศษพิเศษบ้างนะครับพิเศษยังไงอ่ะไม่มีกรรมการบนเวทีล้มแล้วไม่มีนับถ้ายังไม่หมดยกนะครับสามารถลุกขึ้นมาต่อยได้อีกนะเอาละครับแฟนหมัดมวยขอเสียงปรบมือต้อนรับกับนักชกหน้าหยกลูกแร้ทองเจ้าของตลาดสดศิลราชาประกาศสิทธิ์พญาโยวันนี้ก็มาถึงจนได้นะเข้าใจเลือกวันนะชีวิตสวยอ่ะฉันขอดูแลนะมีปัญญาก็เอาดิแกรู้จักกับสวยมากี่ปีทำไมกี่ปี10ปีเฮ้ย10หมัดเลิกไปแล้วจะฉันล้มแกไม่ได้10หมัดฉันยอมแพ้ฉันไม่รับข้อเสนอเว้ยไม่รับก็ต้องรับเกิดการท้าทายกันขึ้นแล้วครับนักมวยฝ่ายแดงครับศิลราชาประกาศจะล้มคู่ต่อสู้ให้ได้ภายใน10หมัดถ้าเกิดทำไม่สำเร็จเขาขอยอมแพ้โอ้ยอย่างนี้มันหยามกันชัดๆครับคุณผู้ชมเฮ้ยมันจะไม่เกินไปหน่อยเหรอวะให้โอกาสคู่ต่อสู้แค่10หมัดเนี่ยฮะฉันไม่ได้ให้โอกาสคู่ต่อสู้ฉันให้โอกาสตัวเองหักสองหมัดแล้วครับคุณผู้ชม
เอ้ยนี่แกไม่คิดว่าฉันจะชนะบ้างแกไม่ชนะทุกเรื่องหรอกสี่มาแล้วครับคุณผู้ชมน่าสงสารมันบอกจะชกมึงให้ล้มภายใน10หมัดเลยเหรอวะแม่งโคตรดูถูกเลยเช็ดจมูกหน่อยเลือดกำเดาจะไหลแล้วนะข้าหมัดแกต้องล้มไม่กี่หมัดแล้ววะตีหมัดแล้วสี่พ่อมึงดิไอ้สินใสไม่ต้องแปดแล้วกูไม่เลยนับของไอ้ติ๋งเขาให้นับของไอ้สินกูไม่เลยเทียไอ้ติ๋งกูเทียเบื้องกูใช่แล้วมือปัญหาอะไรหมัดแล้วครับคุณผู้ชมเหลืออีกหมัดเดียวเท่านั้นเองครับแอนออกไหมไม่ออกหรอกนี่ถ้าเกิดว่าสวยไม่ได้ผ่าตัดตานะก็คงต้องมานั่งอ่านหนังสือแบบนี้ตลอดชีวิตอ่ะสงสารคนที่เขามองไม่เห็นเนาะตอนนี้ลูกไปไหนไม่รู้พ่อมันออกทีวีหน่อยอะนอนไปแล้ววันนี้เราไปดูชีวิตของคุณสนิทเศรษฐีใหม่ในบ้านเราครับว่าชีวิตเป็นยังไงไปฟังจากปากเขาเองเลยแล้วกันครับตอนนี้ก็ไปได้ดีครับเรามีรถก๋วยเตี๋ยวเกือบทั่วประเทศแล้วฮะปีหน้าก็กะว่าจะผลักดันเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อะครับก็คงจะทำให้ถึงที่สุดในสิ่งที่เราถนัดจริงๆไงฮะในชีวิตผมเคยเป็นหนี้คนหนึ่งฮะตอนนั้นแฟนผมต้องผ่าตัดครับไม่อย่างนั้นเนี่ยแฟนผมตาบอดแน่เลยเรียกได้ว่าผมเป็นหนี้บุญคุณเขาคนนั้นเลยก็ว่าได้ครับเขาไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณอะไรผมหรอกอันที่จริงแล้วคนที่ผมช่วยก็ไม่ใช่เขาซะหน่อยคือผมช่วยคนที่ผมอยากช่วยนั่นเองครับ
คนเราเนี่ยมันไปไม่ถึงดวงดาวได้ทุกคนหรอกฮะแต่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่ครับเราก็ลองเหลียวมองความจริงแล้วก็ทำตรงนั้นเนี่ยให้เป็นดวงดาวที่เราถนัดจริงๆแล้วชีวิตมันจะโคตรดีได้แหมคนนั้นเนี่ยพนักมวยนักมวยไหนเล่าไม่เห็นช่องเฮียลูกเฮียต่อยกับเด็กอยู่ที่หลังโรงงานลูกพ่อสุดยอดพ่อหนูอยู่นี่แกเป็นใครเนี่ยนี่มองตาผมพ่อโยมไม่ได้เจอกันตั้งนานตอนนี้ทำอะไรอยู่ล่ะเปิดกิจการค่ายมวยครับหลวงพ่อแล้วมันดีไหมดีครับมีคนมาตมักเยอะเลยครับแล้วนั่นใครล่ะเป็นทั้งมวยที่มาสมัครในค่ายเพิ่งมาอยู่ได้สองสามวันตมักดีหลวงพ่อเขาดิสวัสดีครับเจริญพรโยมจะได้มาเปิดกิจการไม่ได้เชิญหลวงพ่อมาครับไม่เป็นไรพี่เอาไว้วันปิดกิจการค่อยนิมนต์ก็ได้ครับโยนผ้ารอ